สวัสดีครับพบกับวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันนะครับประจำวันพุธที่18กรกฎาคม2561นะครับเริ่มที่ BCH นะครับทางฝ่ายค่ารายได้โรงพยาบาลนะครับจะเพิ่มขึ้น 13.8% year on year 4.7% Q1Q ที่ 1,907 ล้านนะครับโดยในกลุ่มลูกค้าเงินสดนะครับค่าได้อานิสงส์จากฤดูฝนที่มาเร็วกว่าปกติการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่การขยายคาปาซิตี้ในช่วงก่อนนะครับและกลุ่มลูกค้าประกันสังคมโดยแม้จำนวนผู้ประกันตนจะลดลงจากไตรมาส2ปีก่อนนะครับที่ 7.88 แสนรายมาที่ 7.80 แสนรายนะครับเพราะจะได้การชดเชยจากการปรับขึ้นอัตราค่ารักษาใหม่นะครับทำให้ค่ารายได้จะยังเติบโตต่อทั้งนี้ค่าโรงพยาบาล WMH นะครับในไตรมาสนี้จะพลิกมีกำไรเป็นไตรมาสแรกนะครับภายหลังจากเพิ่มจำนวนเตียงให้บริการอีกราว20กว่าเตียงและเปิดศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้าเต็มรูปแบบทำให้มีคนไข้ตะวันออกกลางเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นนะครับทำให้ Gross Profit Margin ขยับขึ้นจากไตรมาส2ปีก่อนที่ 32% ในไตรมาส1ปี61ที่ 31.4% เป็น 32.6% SG&A ต่อรายได้นะครับอยู่ที่ 14.3% นะครับจากไตรมาส2ปีก่อนที่ 16.2% ในไตรมาส1ที่ผ่านมา 14% ทำให้กำไรไตรมาส2นะครับอยู่ที่230ล้านนะครับเพิ่มขึ้น 33.5% year on year 7.4% Q-on-Qทางฝ่ายโครงการการกำไรทั้งปี61ที่ 1,067 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 16.3% หากนั้นราคาหุ้นปัจจุบันนะครับปรับความแนะนำขึ้นเป็นซื้อนะครับจะทยอยซื้อส่วนราคาพื้นฐานปี61นะครับอยู่ที่ 18.50 บาทนะครับสำหรับ BCH สุภาลัยนะครับยอดจองครึ่งปีแรกนะครับคิดเป็น 51% ของเป้านะครับขณะที่มีแบ็คล็อกรองรับยอดโอนปีนี้แล้ว 76%แนวโน้มผลประกอบการยังไปได้ดีนะครับทั้งนี้คาดโมเมนตัมยอดโอนจะเข้ามามากในช่วงครึ่งปีหลังคงประมาณการยอดโอนเพิ่ม 6% นะครับแม้ว่าจะทรงตัวและรายจ่ายในการขายมากขึ้นนะครับจากการขายผ่านเอเจนต์โครงการคอนโดแต่ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมออสเตรเลียเพิ่มนะครับกำไรปกติเพิ่ม 7% ทางฝ่ายค่ายอดโอนไตรมาส2นะครับที่ 6.1 พันล้านนะครับเพิ่มขึ้น 5% จากการโอนแนวราบดีตามยอดจองและการโอนโครงการต่อเนื่องในโครงการอีลิทพญาไทขณะที่มาร์จิ้นทรงตัวนะครับแต่รายจ่ายการขายและบริหารเพิ่มจากคอมมิชชั่นให้เอเจนต์ขายโครงการคอนโดสุขุมวิท39และกำไรจากบริษัทร่วมลดลงเพราะมีการโอนน้อยลงเยียร์เยียร์ให้กำไรทรงตัวแนวโน้มกำไรไปได้ดีนะครับแต่การทำเทนเดอร์หุ้น MK ที่ยังไม่แน่ว่าจะใช้เงินเท่าไหร่นะครับอาจมีผลต่อกระแสเงินสดการก่อนหนี้และนโยบายการจ่ายปันผลทำให้ตลาดมองข้ามปัจจัยเลขทางด้านการทำกำไรไปนะครับราคาหุ้นลดลงมาระดับหนึ่งนะครับจึงปรับเป็นถือนะครับราคาปิดล่าสุดมีอัพไซด์รูปปันผลที่ 4.5% นะครับสำหรับสภาไลท็อปนะครับค่ากำไรไตรมาส2ที่ 10,700 ล้านนะครับลดลง 16% Q1Q นะครับแต่เพิ่ม 45% year on year แต่หากหากรายการพิเศษนะครับจากกำไรสต๊อกน้ำมันที่ 3.8 พันล้านและผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1.3 พันล้านนะครับกำไรปกติจะลดลง 28% Q1Q แล้วก็ 44% year on yearเนื่องจากธุรกิจโลกันนะครับถูกบันดาลจากค่าการกลั่นที่คาดลดลงมาที่ 4.7 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับเนื่องจากส่วนต่างราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ลดลงในทุกผลิตภัณฑ์และอัตราการเดินเครื่องของโรงกลั่นนะครับที่คาดว่าจะลดลงมาที่ 108% ธุรกิจอโรเมติกนะครับถูกบันดาลจากส่วนต่างผลิตภัณฑ์ที่ลดลงนะครับโดยส่วนต่างราคา PX ลดลง 12% และส่วนต่างเป็น C ลดลง 45% อัตราการเดินเครื่องโรงอโรเมติกคาดลดมาที่ 82% นะครับตามส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ที่ลดลงส่งผลให้การทำกำไรนะครับของอโรเมติกนะครับคาดลดลง 20% มาที่ 87 เหรียญธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นนะครับถูกกดดันจากส่วนต่างราคานะครับ 500 SN ที่ลดลง 6% ราคาหุ้นที่ผ่านมานะครับปรับตัวรับปัจจัยลบจากค่าการกลั่นในไตรมาส2ที่ลดลงไปแล้วนะครับขณะที่แนวโน้มไตรมาส3นะครับค่าการกลั่นคาดฟื้นตัว Q1Q นะครับจากกรูดพรีเมียมที่มีแนวโน้มลดลงทางฝ่ายคงคำแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่99บาทนะครับสำหรับท็อป JKN นะครับหรือ JKN Global Media นะครับเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายสิทธิ์คอนเทนต์ต่างประเทศรายใหญ่นะครับโดยลิขสิทธิ์ส่วนใหญ่จะเป็นซีรีส์ในแถบเอเชียนะครับลูกค้าหลักอยู่ในกลุ่มทีวีดิจิตอลนะครับทีวีดาวเทียมเคเบิลทีวีและโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับจากการแข่งขันในธุรกิจทีวีดิจิตอลและทีวีดาวเทียมนะครับทำให้มีความต้องการคอนเทนต์ที่ดีและราคาไม่สูงนะครับเพื่อบริหารต้นทุนจึงมีความต้องการคอนเทนต์ของบริษัทอย่างต่อเนื่องนะครับไตรมาส1นะครับกำไรเติบโต 53.4% year on year นะครับจากการส่งมอบงานที่เพิ่มขึ้น
ค่ากำไรไตรมาส2นะครับโต 83.6% อยู่ที่67ล้านบาทในทั้งปีนะครับค่ากำไรโต 43.7% เป็น279ล้านนะครับจากการปิดการขายลิขสิทธิ์กับลูกค้าได้มากขึ้นทั้งในและต่างประเทศรวมถึงมีรายได้จากการนำลิขสิทธิ์ของช่อง3ไปขายในต่างประเทศและรายได้จากการขายคลิปข่าว CNBC ประเมินราคาพื้นฐานนะครับโดย EPG ที่ 0.8 เท่านะครับจากการเติบโตเฉลี่ยของ EPS ปี 6162 หรือเทียบเท่า PE ที่ 27 เท่าราคาพื้นฐานปี 61 นะครับอยู่ที่ 13.90 นะครับยังมีอัพไซด์อยู่แนะนำซื้อนะครับสำหรับ JKN EA นะครับคาดการผลการดำเนินงานนะครับ Q1Q อ่อนตัวลงนะครับจากปัจจัยฤดูกาลนะครับอย่างไรก็ตามนะครับยกผลเหตุการณ์เติบโตเยียร์นะครับจากกำลังการผลิตใหม่ที่เพิ่มเข้ามาจากโครงการไฟฟ้าพลังงานลมหาดกังหันที่เริ่มจ่ายไฟในปีที่ผ่านมามองโครงการแบตเตอรี่เฟสแรกนะครับ1 จิกะวัตต์อาวร์นะครับมีความต้องการรองรับแน่นอนนะครับโดยระยะแรกเน้นขายไฟให้แก่โครงการโซล่าในหมู่เกาะประเทศเวียดนามนะครับเนื่องจากมองว่าสามารถเข้าไปแก้ปัญหาความมีเสถียรภาพของการจ่ายไฟและราคาค่าไฟสามารถแข่งขันได้อย่างไรก็ตามนะครับทางฝ่ายมองว่ายังควรจับตามองพัฒนาการของโครงการแบบอย่างใกล้ชิดผมคำแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่54.75 บาทนะครับโดยมองว่าปัจจัยปัจจุบันนะครับตลาดยังคงอยู่ในช่วงรอดูสถานการณ์ซึ่งตลาดจะเริ่มกลับมามั่นใจมากขึ้นนะครับหลังโครงการนำร่องผลิตแบตเตอรี่แฟลชหนึ่งไปได้ดีแมคโครนะครับเมื่อวันที่16 กรกฎาคมปี61ที่ผ่านมานะครับอย.ได้แจ้งถึงประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะครับกำหนดให้ไขมันทรานส์และไขมันที่มีไขมันทรานส์เป็นส่วนประกอบเป็นอาหารห้ามผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายนะครับตัวมีผลบังคับใช้180วันแมคโครนะครับแจ้งว่าได้ให้ซัพพลายเออร์ปรับสูตรไปตั้งแต่2เดือนก่อนนะครับทั้งนี้จะสามารถผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่นะครับที่เป็นทางแฟตฟรีเข้าสู่ตลาดภายในสัปดาห์หน้าซึ่งปัจจุบันธุรกิจเบเกอรี่คิดเป็นราว 5% ของยอดขายโดยสรุปนะครับประกาศดังกล่าวจึงไม่มีผลกระทบต่อแมคโครนะครับราคาหุ้นปรับลงมาตามเซตนะครับทำให้ทางฝ่ายปรับคำแนะนำขึ้นเป็นถือนะครับมองหุ้นยังไม่น่าสนใจนะครับจากแนวโน้มไตรมาส2ยังดูไม่ดีนะครับโดยค่าเซ็นโตเซลโกติดลบยอดขายยังรับแรงกดดันราคาหมูไก่และมันปลาพิษต่ำค่าใช้จ่าย P/E operating สูงนะครับจากสาขาแรกในอินเดียที่จะเปิดในเดือนนี้นะครับสาขากัมพูชาที่เปิดไปเมื่อเดือนธันวายังมีผลขาดทุนโดยได้ปรับราคาพื้นฐานลงมาอยู่ที่37.40 บาทนะครับสำหรับแมคโครกลุ่มธนาคารนะครับเมื่อวานนี้นะครับที่ประชุมกกบ.นะครับได้มีมติเลื่อนการใช้มาตรฐานบัญชี IFRS 9ออกไป1ปีนะครับจากเดิมที่มีกำหนดจะนำมาใช้วันที่1มกราคมปี62โดยเลื่อนไปเป็น1มกราคมปี63นะครับแต่หากผู้ประกอบการใดมีความพร้อมก็นำมาใช้ก่อนได้นะครับทั้งนี้ถึงแม้ว่าทางฝ่ายจะเคยประเมินไปแล้วนะครับว่ากลุ่มธนาคารมีความพร้อมที่จะใช้ IFRS 9นะครับตามกำหนดเดิมได้นะครับและสำรองที่มีอยู่ก็เพียงพอที่จะรองรับมาตรฐานใหม่นะครับแต่การเล่นออกไปน่าจะส่งผลต่อการลงทุนในทางบวกนะครับและน่าจะมีแรงเก็งกำไรในกลุ่มธนาคารเข้ามานะครับธนาคารอย่างเช่น KBank หรือ SCB นะครับที่ทางฝ่ายประเมินว่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับหากใช้ IFRS 9นะครับอาจจะเป็นธนาคารที่รับข่าวการเลื่อนใช้ IFRS 9ออกไปมากที่สุดอย่างไรก็ตามนะครับยังคงเลือก BBL เป็นท็อปพิกนะครับเนื่องจาก BBL นั้นมีสำรองส่วนเกินมากเป็นอันดับ2นะครับซึ่งจะได้รับผลกระทบจาก IFRS 9ไม่มากและเชี่ยวชาญสินเชื่อรายใหญ่นะครับซึ่งคาดว่าจะเป็นสินเชื่อที่เติบโตเด่นในช่วงที่เหลือของปีนะครับสำหรับวันนี้มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ